สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าสอบสายของกีฬาเทควันโดนะครับระดับสายเขียว2ขึ้นสายฟ้า1นะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับจังหวะแรกนะครับให้เรายืนตัวตรงก่อนชุดชุนบีนะครับลากขาซ้ายออกเล็กน้อยยกมือขึ้นมาวางไว้บริเวณกึ่งกลางระหว่างตัวเรานะครับจังหวะต่อไปนะครับให้เราก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าเป็นขายาวนะครับพร้อมกับปัดโต๊ะบล็อกจากนั้นลากขาซ้ายกลับเข้ามาหมุนมือมาทุบทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับก้าวขาขวาปัดโต๊ะบล็อกก้าวขาขวากลับมาทุบไปที่บริเวณหน้านะครับจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายไปข้างหน้าปัดอินไซด์บล็อก2ครั้งนะครับ1 2พร้อมกับต่อไปนะครับเตะฟอนคิกขาขวาทุบมือขวาไปที่หน้าเขาปัดอินไซด์บล็อกมือซ้ายเตะขาซ้ายนะครับมือซ้ายทุบไปที่หน้าพร้อมกับปัดอินไซด์บล็อกมือขวานะครับจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาขวาไปข้างหน้านะครับพร้อมกับทุบมือขวาต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายหมุนถอยหลังไปนะครับปัดไนท์แฮนด์จังหวะต่อไปนะครับลากขาขวาไปข้างหน้าฟันศอกที่บริเวณหน้าเขานะครับจังหวะต่อไปนะครับลากขาขวากลับมาไนท์แฮนด์ฟันศอกไปที่บริเวณหน้าเขาเสร็จต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายมาปัดโลบ็อกตามด้วยปัดอินไซด์บล็อกมือขวานะครับต่อไปนะครับเตะฟอนคิกขาขวาพร้อมกับปัดโลบ็อกมือขวาตามด้วยอินไซด์บล็อกมือซ้ายนะครับจังหวะต่อไปนะครับลากขาซ้ายมาข้างๆพร้อมกับปัดไฮบล็อกมือซ้ายครับจากนั้นนะครับให้เราก้าวเตะไซคิกพร้อมกับฟันศอกไปที่ลิ้นปี่นะครับก้าวเตะไซคิกนะครับวางขามาฟันศอกที่ลิ้นปี่จากนั้นถ้าเหมือนเดิมอีกข้างนึงนะครับก้าวขามาปัดไฮบล็อกไซคิกตีศอกที่ลิ้นปี่จังหวะต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายไปข้างหลังนะครับปัดโลบ็อกตามด้วยปัดอินไซด์บล็อกนะครับจากนั้นนะครับเตะฟอนคิกขาขวาเสร็จแล้วให้เรากระโดดไปจังหวะหนึ่งไปข้างหน้านะครับพร้อมกับมือทุ่มหน้าร้องย่านะครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราเตะฟอนคิกปุ๊บกระโดดไปข้างหน้าย่าชุนบีก็จบนะครับชุดชุนบีB สำหรับการสอบท่าเตะนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ท่านะครับท่าแรกนะครับให้เราก้าวขาหลังเราไปข้างหน้านะครับแล้วก็เตะฮุกคิกนะครับแบบนี้นะครับฮุกคิกเราจะยิงขาไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตวัดออกข้างๆนะครับเหมือนการต่อยหมัดฮุกท่าที่2นะครับเราจะสไลด์ขาข้างหลังนะครับมาข้างหน้าแบบนี้แล้วเอาขาหน้าเรานะครับตวัดขึ้นไปเป็นฮุกคิกนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับอย่างนี้นะครับก้าวมาปุ๊บเตะฮุกคิกวางอันนี้คือท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่3ให้เราเตะเลาคิกขาหลังนะครับพร้อมกับพอเตะเลาคิกเสร็จปุ๊บให้เราหมุนตัวเทิร์นเลาเตะอีกทีนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับเตะเสร็จปุ๊บวางเทิร์นเลาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำมุมข้างให้ดูนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับท่าแรกขาหลังก้าวไปแล้วฮุกคิกนะครับท่าที่2นะครับสไลด์ขาแล้วก็ฮุกคิกขาหน้านะครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่3เราคิกแล้วก็ต่อด้วยเทิร์นราวครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ3ท่าย
อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ